กมธ.จ่อทบปมทับลานชี้มี3กลุ่มอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนอย่าตีคลุมเป็นอุทยานทั้งหมดการเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 15:42 น.กมธ.ที่ดินจ่อทบดราม่าทับลานชี้มีคน3กลุ่มอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนอย่าตีคลุมเป็นอุทยานทั้งหมดยันประชาชนที่อยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยานปี2524ต้องได้รับสิทธิ์เร่งศาลพิจารณา400กว่าคดีหวั่นกระทบวันแมปเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายพูนศักดิ์จันทร์จำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีดราม่าเฉือนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 2.65 แสนไร่ก่อนมีกระแสตีกลับว่าข้อมูลที่ออกมาไม่เป็นความจริงว่าข้อมูลต่างๆยังต้องมีกระบวนการพิสูจน์และตรวจสอบอีกโดยคณะกรรมาธิการที่ดินจะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมวันที่10กรกฎาคมเพื่อขอมติที่ประชุมในการบรรจุวาระกรณีป่าทับลานเข้าสู่การพิจารณาในวันที่17กรกฎาคมซึ่งการประชุมของคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกรมอุทยานมูลนิธิสืบนาคเสถียรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคมและจะแจ้งผลพิจารณาให้ประชาชนรับทราบต่อไปเมื่อถามว่าโดยหลักการพรรคก้าวไกลมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรนายพูนศักดิ์กล่าวว่าในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อุทยานเราต้องมองแต่ละบริบทแตกต่างกันออกไปในเขตอุทยานทับลานมีประชาชน3กลุ่มทับซ้อนกันอยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้กลุ่มแรกคือประชาชนที่อยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานปี2524กลุ่มที่2คือประชาชนที่ได้รับสปก.และอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่สปก.และกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เข้ามาหลังประกาศเขตอุทยานและทำให้เกิดคดีความเท่าที่เราทราบมีอยู่400กว่าคดีที่กรมอุทยานฟ้องร้องกับผู้บุกรุกพื้นที่นายพูนศักดิ์กล่าวต่อว่าทั้ง3กลุ่มนี้เราต้องดำเนินการในแต่ละเคสแยกแตกต่างกันออกไปไม่ใช่รวมทุกอย่างเมาเข่งรวมกันแล้วประกาศพื้นที่อุทยานทั้งหมดเพราะถ้ารวมทั้งหมดประชาชนกลุ่มแรกจะเสียสิทธิ์เราต้องยอมรับว่าสิทธิ์ของประชาชนที่อยู่มาก่อนในพื้นที่ป่าต้องได้รับการพิสูจน์และการพิสูจน์สิทธิ์นี้ต้องอาศัยกระบวนการดำเนินการซึ่งอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่มีความคุ้มค่าต่อประชาชนที่รอคอยสิทธิ์ตรงนี้มาตั้งแต่ปี2524จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา40กว่าปีควรให้เขาได้มีสิทธิ์ของเขาเหมือนกันส่วนประชาชนกลุ่มที่ได้รับปก.คงต้องดำเนินการไปตามนั้นเพราะหน่วยงานรัฐคือสปก.เป็นคนออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ถูกดำเนินคดีอยู่ต้องปล่อยไปสู่กระบวนการของศาลและต้องเร่งพิจารณาเพราะจะมีผลกระทบต่อการประกาศแผนที่วันแมปต่อเนื่องไปด้วยเมื่อถามว่ามีข้อมูลจากบางกลุ่มว่าอาจจะมีกลุ่มทุนเข้ามาได้รับผลประโยชน์ในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลานนายพูนศักดิ์กล่าวว่าคำว่ากลุ่มทุนที่จะเข้ามามีผลประโยชน์ต้องมองจาก3กลุ่มว่ากลุ่มไหนมีความเสี่ยงที่กลุ่มทุนจะเข้ามามีผลประโยชน์ถ้าดูกลุ่มที่1เราต้องยอมรับว่าการพิสูจน์สิทธิ์ก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการซึ่งการพิสูจน์สิทธิ์จะเป็นชาวบ้านกลุ่มเดิมหรือมีการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้นต้องมีการพิสูจน์ใหม่กันอีกครั้งส่วนในกลุ่มสปก.ไม่น่ามีปัญหาเพราะได้รับเอกสารสิทธิ์มาอยู่แล้ว
แต่เรื่องการจะพิสูจน์ต่อเนื่องกันไปว่ามีการทำอาชีพเกษตรกรรมจริงหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องของสปก.ที่ต้องไปดำเนินการต่อส่วนกลุ่มสุดท้ายมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการชั้นศาลต้องรอให้ศาลดำเนินการต่อใช่ลูกอีกคนไหมฮือฮาหนุ่มน้อยหน้าเหมือนบัวขาวจนชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์เด่นออนไลน์วันที่5กรกฎาคม2567 22:34 ใช่ลูกอีกคนไหมฮือฮาหนุ่มน้อยหน้าเหมือนบัวขาวเหมือนตั้งแต่สีผิวยันรอยยิ้มจนชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์บอกอยากให้ไปเจอกันวันที่5กรกฎาคม67ถ้าพูดถึงยอดมวยของไทยคงหนีไม่พ้นบัวขาวบัญชาเมฆที่โด่งดังจากการไปชกเควันที่ประเทศญี่ปุ่นจนหาคู่ชกแทบไม่ได้ด้วยสไตล์การชกที่ดุดันไม่กลัวใครและออกอาวุธครบเครื่องหนักหน่วงทำให้แฟนมวยทั่วโลกต่างชื่นชอบบัวขาวนอกจากเป็นนักมวยแล้วบัวขาวยังรับราชการทหารได้ยศร้อยโทและยังชอบเตะฟุตบอลด้วยมีตำแหน่งเป็นถึงศูนย์หน้าส่วนค่ายมวยบัญชาเมฆที่เปิดอยู่ก็มีคนเข้ามาเรียนจำนวนมากล่าสุดสมาชิก TikTok @thiraphat 16597โพสต์คลิปของเด็กชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนบัวขาวมากๆไม่ว่าจะเป็นสีผิวและการยิ้มที่ดูยังไงก็เหมือนจนชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์ว่าเป็นลูกบัวขาวแน่และหลายคนอยากให้ไปเจอบัวขาวคารมจวกตักกวิบัติซัดคนวิจารณ์เด็กมร.พ.บุรีรัมย์สอบครูผู้ช่วยติดเอื้อการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 9:15 คารมซัดคนวิจารณ์เด็กมร.พ.บุรีรัมย์สอบครูผู้ช่วยติดเพียบโยงเพราะมีรม.ว.ส.ท.จวกตักกวิบัติด้อยค่าความสามารถคนอื่นลั่นสังคมควรประนามวันที่10กรกฎาคม2567นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่นักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สอบแข่งขันเพื่อรับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยสอบได้ลำดับที่1จำนวน40คนแต่มีคนกล่าวหาว่าข้อสอบรั่วหรือไม่เพราะจังหวัดบุรีรัมย์มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอให้สังคมอย่าใช้วิธีคิดด้วยการดูแคลนและกล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและการดูถูกด้อยค่าไม่มีกฎหมายฉบับไหนอนุญาตให้ทำได้เพราะทุกคนเท่าเทียมกันอ่านข่าวมร.พ.บุรีรัมย์ลั่นไม่มีข้อสอบรั่วหลังนักศึกษาสอบครูผู้ช่วยได้อันดับ1ถึง40คนนายคารมกล่าวว่าคนที่กล่าวหานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าเขาทุจริตแบบไร้ความรับผิดชอบขาดวุฒิภาวะขาดความเมตตาธรรมโดยไม่คิดอีกมุมว่าครอบครัวเขาอาจทุ่มเทส่งเสียลูกหลานเพื่อจบแล้วจะได้มีงานทำเป็นครูที่ดีนายคารมกล่าวต่อว่าและมีโอกาสมาสอนลูกหลานของท่านและเด็กเหล่านี้อาจมีครอบครัวที่ยากจนแต่พยายามในการเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนถึง5ปีที่ทำให้เด็กเหล่านี้เก่งได้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยการกล่าวหาแบบไร้หลักฐานมีแต่จินตนาการและด้อยค่าคนอื่นควรถูกประณามโดยคนเก่งในต่างจังหวัดมีแทบทุกจังหวัดไม่เฉพาะใจบุรีรัมย์การวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนแบบนี้ไม่มีผลดีมีแต่สร้างความแตกแยกและหากมีตรรกะวิบัติคนในสังคมใช้วิธีคิดแบบนี้กล่าวหาคนอื่นด้อยค่าและมองคนไม่เท่าเทียมกันแบบนี้สังคมจะอยู่ได้หรือนายคารมกล่าว